วัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภามาเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องสวนบัวค่ะนี่ค่ะบักกะทินก็มีด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศดอกบัวแล้วก็ดอกนี่ค่ะดอกใหม่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องได้เบิ่งภาพวันนี้แล้วหนูสภาไปเบิ่งดอกหางนกยูงค่ะพี่น้องกําลังงามกําลังออกดอกสังค่ะนี่ค่ะน้องปลาค่ะพี่น้องก็มีปลาอยู่ด้วยค่ะก็มีปลามีหอยมีสารพัดนะคะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศแบบบ้านเฮาทงไฮทงหน้าค่ะมื้อนี้แดดแจ่มเลยค่ะน้องมีเวลาว่างเลยพามาขี่จักรยานเบิ่งทิวทัศน์รอบนอกค่ะพี่น้องเฮ็ดแต่กะเพราไร้กะสิเบื่อเนาะค่ะกินแต่ข้าวเฮ็ดแต่กะข้าวสู้กินก็เลยพามาเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเบิ่งสวนบัวไกลๆอันนี้ต้นมัมมอรี่ค่ะพี่น้องหรือต้นมอนทั้งนี้ล่ะค่ะลูกมอนหนูจองต้นไว้แต่พุ่นพี่น้องนี่ค่ะเบิดคนเก็บไปเบิดนี่แค่นี้ตอนนั้นดกไหลค่ะพี่น้องหนูก็บ่ได้มาเก็บหนูอยากงานนี่ค่ะหนูอยากงานอยากการก็บ่ได้มาเก็บเนาะค่ะเดี๋ยวสภาพไปเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องเคยเห็นบอดอกจำปาเล่าเนาะหรือเขาเอิ้นอย่างลันท่มอ่ะหนูเขาเอิ้นว่าลันท่มลันท่มสีแดงนี่ค่ะงามงามหนูมากหลายค่ะนี่ค่ะลันท่มสีแดงแดงงามหลายนี่ค่ะบรรยากาศนี่ค่ะเดี๋ยวหนูสภาพหมุนปลาไปเบิ่งไปเบิ่งบัวนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศสวนบัวอันนั้นข้างๆก็เป็นบ้านเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องหนูก็บ่อยากถ่ายไปแต่บ่ฮู้ว่าดอกอีหยังค่ะพี่น้องงามๆเดี๋ยวขอซูมไปเบิ่งก่อนนี่ค่ะอันนึงดอกคูณอันนึงดอกอีหยังหนูก็บ่ฮู้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพามาเบิ่งบัวบัวนี่มันเกิดเองเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ตายเองนําค่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปค่ะเดี๋ยวมันก็ตายไปแล้วก็สิเกิดใหม่เรื่อยๆขึ้นมาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเวลามันพระมันเจ้าค่ะพวกหนูมีเวลาก็มาเก็บบัวอยู่นี่แหละค่ะไปไหว้พระไหว้เจ้านะคะพี่น้องนี่ค่ะอุดมสมบูรณ์แห้งค่ะพี่น้องเหมือนกับอยู่บ้านเฮาเลยล่ะค่ะนี่จ้ะนะคะบรรยากาศเมื่อนี้ว่างบ่ได้ออกไปไสค่ะพี่น้องเลยพามาเบิ่งเดี๋ยวพามาเบิ่งใกล้ๆนี่ค่ะพี่น้องทั้งบัวสีขาวสีชมพูงามค่ะค่ะสะออนค่ะโอ้ยพี่น้องนี่ล่ะจ้ะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสภาพไปเบิ่งต้นดอกหางนกยูงนะคะต้นบักใหญ่บานเต็มสะพรั่งงามหลายค่ะพี่น้องประหาเดี๋ยวเฮาไปเจอกันในคลิปพุ่นเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องมาฮอดแล้วค่ะนี่ค่ะพามาเบิ่งต้นหางนกยูงค่ะพี่น้องกําลังฮอดฤดูของเขาค่ะพี่น้องเต็มต้นเลยค่ะบานสะพรั่งค่ะพี่น้องเดินสภาพไปมองไกลๆเนาะค่ะนี่ค่ะงามอีหลีค่ะพี่น้องหางนกยูงค่ะแล้วก็ตะก้อนนี่สิมีต้นประดู่นํานะคะพี่น้องแต่ประดู่ก็บ่ทันได้บานบ่ทันได้ออกดอกปานใดค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เห็นแต่หางนกยูงก่อนนะคะนี่ค่ะงามหลายสะออนหลายค่ะพี่น้องมีหลายต้นนะคะพี่น้องในหมู่บ้านมีหลายต้นมากค่ะแต่ว่าต้นนี้สง่ามสุดเพราะว่ามันจะเป็นพุ่มเป็นโฮมค่ะพี่น้องนี่ค่ะบางคนเลยค่ะพี่น้องได้ไปเบิ่งหอดอยู่โคราชค่ะต้นหางนกยูงนี่จ้ะพี่น้องบรรยากาศลมลื่นลมหน่อยๆแต่อบเอ้าเด้อค่ะพี่น้องฮ้อนหลายฮ้อนใจสิขาดค่ะเดี๋ยวหนูสภาพไปเบิ่งไกลๆไปเบิ่งในป่าหญ้าอันนี้จะขอโทษขออภัยเลยค่ะภาพจะมุมต่ำขึ้นทั้งเทิงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแพกิ่งก้านสาขาโอ้ยสะออนค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูสิแพนกล่องไปเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วก็ทางคุณค่ะพี่น้องอีกทางผีก็เป็นออกสีสมๆเนาะค่ะต้นทางนกยุงนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นนกสมๆแน่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ไกลอยู่คนละฝั่งถนนเนาะค่ะพี่น้องหนูก็บ่ได้พายางไปเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะอยู่ในหมู่บ้านก็สีเหลืองก็มีนะคะเดี๋ยวสภาพเบิ่งสีเหลืองสีเหลืองอยู่จุดนั้นสีเหลืองยูนี่มี2,002ต้นนะคะเดี๋ยวหนูสภาพไปเบิ่งเนาะพาไปเบิ่งทางนี้ก่อนนี่ค่ะต้นใหญ่ต้นกิ่งกันนะคะพี่น้องหนูจะให้เบิ่งต้นมันใหญ่คักค่ะนี่ค่ะแต่กอออกมา3แขนงนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยสะออนสะออนเบิ่งกิ่งเบิ่งลำต้นไปละค่ะใหญ่แห้งค่ะนี่ค่ะพามาเบิ่งหาง
บรรยากาศตอนนี้คนก็มาสามวันไล่ไล่สบายคนให้บ่รวยบ่แม่นเด้อค่ะพี่น้องรวยค่ะแต่ซื้อที่นั่นหมู่บ้านนี่ก็เฉพาะที่นี่ก็10ล้านเลยพี่น้องถ้าสร้างบ้านไปอีกนี่โอ้โหลงลงค่ะนี่ค่ะเมืองต้นนี่ค่ะบรรยากาศต้นทั้งนกยุ่งนะคะพี่น้องสะออนค่ะค่ะแต่หนูสภาพไปเมืองต้นสีเหลืองค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นจักรยานหนูบ่ค่ะจักรยานคู่ใจปั่นจักรยานเล่นซื่อๆเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้ว่างบ่ได้ออกไปไสค่ะงานก็บ่หลายก็เลยได้มาปั่นจักรยานเล่นพาพี่น้องมาเบิ่งค่ะนี่ค่ะถามไปฟังนี่ก็บ่ได้เอาหอดกล่องเอาหอดขาตั้งกล่องมาเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพามาเบิ่งดอกสีเหลืองก่อนค่ะพี่น้องดอกสีเหลืองนี่สิบ่หลายเนาะค่ะแต่ว่าหนูว่าบ่ค่อยเคยเห็นนะสําหรับหนูหนูก็เลยอยากให้เบิ่งค่ะสำหรับหนูว่าหนูบ่ค่อยเคยเห็นดอกทางนุ่งยุ่งสีเหลืองค่ะพี่น้องเห็นบ่คะชัดเจนเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นบักขามค่ะบักขามดกเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นโนสแพนกล่องที่บ่เห็นมุมสูงด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจากมุมสูงขึ้นมานี่ค่ะสวยงามหลายๆค่ะพี่น้องก็บ่มีหยังเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปภาพมาเบิ่งต้นทางนกยุ่งช่วงที่มันออกดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยมันก็โรยกับบานแล้วก็สิบ่เห็นแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ภาพมาเบิ่งมาหยังกับเมื่อกี้ก็ภาพเบิ่งสวนบัวก่อนค่ะเบิ่งดอกไม้เบิ่งหยังแถวนั้นต้นประจําที่นูที่ชอบเอามาเน็บฮูเน็บหยังค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่ดีที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะพี่น้องเขามาเว้านั่วหัวมวนเขามาคุยกันได้เนาะค่ะเมื่อกี้เขาพร้อมผ้าค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าเมนูอาหารคือเก่าค่ะมาเบิ่งกันว่าหนูสิเฮ็ดหยังให้กินเนาะค่ะพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละคลิปเนาะค่ะมีให้ลุ้นตลอดบางคลิปบางอาหารกะผู้อื่นบ่เฮ็ดหนูก็เฮ็ดแต่ก็กินได้แซ่บคือกันค่ะไปละจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ